วันนี้เมนูอะไรก็จะเรียกว่าเป็นซีฟู้ดผัดพริกเกลือนะคะแต่จริงๆใช้เป็นไก่เป็นหมูเป็นเนื้อก็ได้แต่เครื่องปรุงซีฟู้ดผัดพริกเกลือมีอะไรบ้างคะก็จะมีเป็นกุ้งหอยปูปลาเนาะใช่ค่ะแล้วก็เป็นหอยนางรมก็ได้จะหอยนางรมจะทั้งเปลือกก็ได้หรือว่าแกะมาแต่เนื้อก็ได้ก็จะมีซีอิ๊วขาวนะคะน้ำปลาน้ำมันพริกไทยจะเป็นดำหรือขาวก็ได้แล้วก็เป็นกระเทียมนะคะพริกขี้หนูแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำตาลมาดามท่านทูตเริ่มเลยค่ะเขาทำกับข้าวเก่งกว่าหนูอีกจริงเหรอผู้ชายส่วนใหญ่เนาะชอบทำกับข้าวเขาต้องเหมือนเขาต้องออกนอกไงคะเขาก็เหมือนถ้าไม่ทำเองก็ที่เห็นเดี๋ยวนี้วัยรุ่นหรือว่าคนสวยๆส่วนใหญ่เขาก็ไม่ทำกับข้าวนะอย่างพี่เนี่ยสวยมากแล้วหนูว่าใช่ไหมชอบชอบเหมือนเป็นลูกมือคุณแม่มาตั้งแต่เด็กอะค่ะจำได้เมนูแรกคือต้มจืดตำลึงหน้าที่แรกคือเด็ดตำลึงเพราะยังใช้มีดไม่ได้ตอนเด็กๆหลับแรกก็กุ้งทอดให้แบบพอสุกนิดหน่อยต้องเอาไปทอดก่อนใช่ไหมเพราะว่าต้องทอดให้มันกรอบนิดนึงก่อนดูเขาไม่กลัวน้ำมันเลยเนาะเออที่เราอะกระเด็นไหนแล้วเมนูนี้ทำบ่อยไหมก็บ่อยเหมือนกันพี่ณชอบเมนูไหนใช่ไหมเขาที่นี่เขาชอบอันนี้แล้วก็มีกะเพราอะไรเงี้ยค่ะใช่มีถ้าเป็นฝรั่งจะเป็นไก่อบเวลาใครจะใครเป็นคนทำหนูหรือพี่ณถ้าเขามาไทยก็มีโอกาสที่เขาได้มาทำเขาทำไข่พะโล้อร่อยอะค่ะโอ้ยากด้วยนะจริงๆคนที่เป็นภรรยาท่านทูตเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่เป็นอาหารทุกอย่างนะเพราะว่าเวลาเดินไปไหนจะต้องเป็นคนคิดเมนูต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโชว์วัฒนธรรมของไทยอะไรเงี้ยฝึกไว้นะลูกนะฝึกไว้ภรรยาท่านทูตอ่าใส่ใบหอยแมงผู้เหรอใช่ค่ะหนูก็จะทำไปแล้วอีกหนึ่งเมนูเย่วันนี้แต่ไม่สามีทานนะใช่เคยไปทำให้เขาบ้างหรือยังยังตกใจนะอย่าไปทำนะเซอร์ไพรส์เลยเดี๋ยวเจอเซอร์ไพรส์กว่าเออตกใจนะจ๊ะแล้วพักไว้ใช่ไหมคะใช่ต้องพักไว้ก่อนนี่ขนาดยังไม่ได้ปรุงเลยนะใส่น้ำมันหน่อยกระเทียมใช่ไหมคะต่อไปนี่แหละกระเทียมเยอะๆเลยและตามด้วยโอ้น้ำฉูดขาดแล้วค่อยผัดกับกระเทียมอีกทีนึงใช่ไหมคะเพื่อที่เอาไปคลุกนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วพริกใส่ตอนไหนอ่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวใส่ต้องผัดแยกจริงๆมันต้องกระทะใหญ่ๆเนอะเนาะเพื่อจะง่ายกว่านี้เยอะเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะกลิ่นอ่ะกลิ่นน่าอร่อยจริงๆเลยอ่ะโอ้โหกลิ่นมาค่ะกลิ่นหอมไอ้ยังอ๋อมันต้องผัดให้แห้งเนาะใช่แล้วหนูปรุงอะไรเยอะลูกน้ำปลาใช่น้ำปลาก็ซีอิ๊วขาวหน่อยซีอิ๊วปรุงรสน้ำตาลการทำอาหารข้อดีอย่างนึงนะคะได้เปิดลูกขุมขนด้วยค่ะอ๋อเหรอคะลูกขุมขนที่ไหนคะไปหน้าเหรอคะเกลือหน่อยอ๋อมีหน้าเขาใส่เกลือด้วยน้ำปลาด้วยและพริกไทยสุดท้ายใช่ไหมคะใช่ค่ะไฟแรงไปคุณผู้ชมได้กลิ่นจังเลยใช่คุณผู้ชมมันแซ่บซ่ามากเลยอ่ะเนกันหมดเต็มวงแตกขอลงหลังเนี่ยฝรั่งก่อนโอ้โหลูกเขาสวยร้อนๆนะพวกเราใช่ต้องมาชิมดูสิมาชิมดูสิจิ้มให้ดูเนี่ยแต่พริกน่าจะเผ็ดมากเป็นไงสิเผ็ดบุ้นสิเผ็ดไหมว่าต้องเผ็ดมันออกหวานเผ็ดนิดนึงนะแล้วก็เผ็ดตามมาสุดท้ายแล้วเริ่มร้อนละใส่พริกไทยก็จะแบบร้อนถ้าพี่ใส่จะใส่น้ำปลาก่อนเยอะกว่านี้หน่อยค่ะข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมมันเข้าถึงรสถึงเนื้อถึงพริกถึงพริกไทยโอ้โหมันครบมาทุกครบเลยอ่ะสังเกตไม่ธรรมดาจากวงแตกเมื่อกี้คนงานทำอะไรก็อร่อยจริงๆนะบราวนี่ก็อร่อยมือได้แบบเสถียรมากอร่อยอร่อยเจ๊ติดใจเลยนะเนี่ยเคยมีคนพูดกับนาตาลีว่าเป็นดาราเนี่ยทำขนมขายไม่อายหรอเราตอบเขาไปว่าอะไรประมาณกลางปีที่แล้วอะค่ะก็มีเหมือนคนไลน์มาถามไม่แหละทำทีเหมือนว่าจะมาสั่งขนมเราแล้วเสร็จทีนี้ก็คุยกันไปคุยมาแล้วก็ส่งราคาส่งอะไรให้เสร็จเขาก็ถามประมาณว่าเนี่ยทำขนมขายแบบไม่อายหรออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ว่าคืออะไรทำขนมขายไม่อายเขาก็เหมือนแบบเนี่ยเป็นดาราก็ไม่เห็นต้องมาแบบนั่งขายขนมเลยทำไมเหมือนคงคิดว่าทำไมไม่ไปขายอย่างอื่นที่มันอาจจะเป็นสินค้าที่แบบดูดีนู่นนี่นี่นั่นแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็เขาก็บอกว่าแบบเนี่ยดูแบบอย่างเงี้ยดูเหมือนเสียลุคไปหมดเลยมาเป็นเหมือนมาเป็นแม่ค้าอะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็บอกว่า
หนูชอบหนูทำแล้วหนูมีความสุขก็เออแบบไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะอย่างพี่เอกก็ทำน้ำพริกใช่ไหมเราก็ชอบต่างกันอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็เป็นสายบิวตี้สายเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่อย่างของหนูก็คือที่บ้านทำอยู่แล้วเรามีของดีอยู่แล้วเราก็อยากแบ่งปันให้คนอื่นได้ทานใช่ก็เลยเปิดร้านอร่อยเปิดร้านได้ที่แบบอยากจะขายแบบข้าวแบบพวกข้าวแกงเนี้ยหนูชอบมากนี่พริกไทยกับพริกนี่เผ็ดถึงคุณแม่ฉันเลยจริงๆตอนนี้แม่ฉันนั่งเผ็ดอยู่นะโอ้มันเผ็ดมากเลยอ่ะโอ้โหแล้วถ้าตอนนี้ใครสนใจบราวนี่ขนมติดต่อได้สั่งเลยสั่งเลยไอจีใน IG นะคะถ้า follow อยู่ก็ Natalie_Davis นะคะภาษาอังกฤษใช่หรือว่าจะดูของ IG ที่ร้านก็ได้นะคะ Molly Bakery ก็ MOLLY แล้วก็ Bakery ขอบคุณน้องนาตาลีมากๆเลยนะมาทำเมนูอร่อยๆให้พวกเราทานนะคะแล้วก็ขอให้ความรักราบรื่นเป็นคุณนายนักการทูตมาพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้พวกเราทั้ง5คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีเมียพี่ต้องมานี่เมียใหม่มาต้องระวังเมียใหม่มีโพลิพัทจะให้